ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงโดยมีศูนย์กลางศูนย์ตรีจึงได้กำหนดให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีภาคเอกชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและการยืนไว้อะไรทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นสภาพปัญหารวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุปกติโดยพบว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการเมาสุราเป็นเครื่องมือช่วยให้การเตือนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนเกิดจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆบัดขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้อ่านสารของผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่าการให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยทางการจราจรและความสุขความเจริญและมีความปลอดภัยแคล้วคลาดกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งก็สนับสนุนน้ำดื่มชุดกำลังอาหารสำเร็จรูปนะคะรวมไปถึงบริเออร์สิรบป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินั่นเองค่ะเรียนจะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าผู้จัดการและคนทุกท่านนะคะได้หันกลับนะคะอีกหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเราได้มีการประชุมเกี่ยวกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนนนะครับปี63เนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยในทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจทางจิตอาสาทางภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้มีการประชุมกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับวันนี้ที่ดำเนินการก็คือเป็นการเปิดไฟขบวนนะครับเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับที่เรากำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาใช้เส้นทางใช้เส้นท้องถนนในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับก็วันนี้ก็มีความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนะครับทั้งภาคเอกชนประชาชนนะครับแล้วก็ทุกหน่วยนะครับทั้งภาคราชการด้วยครับ